ป็นไงบ้างครับไฟนี้โหเปิดตัวสวยเลยดีใจมากเล่าความรู้สึกให้ฟังก็มาต่อยบอลครั้งแรกก็ชนะผมก็ดีใจมากครับเป็นความฝันมานานที่อยากมาต่อยครับวันนี้พูดถึงเจอคู่ชกคนนี้หน่อยเคยเจอกันมั้ยไม่เคยเจอครับเขาเข้ามาแข่งนะกดไม่ลงเลยยอดมากช่วงยกแรกเขาก็พยายามเข่าลอยใส่เราใช่ไหมใช่ใช่ครับตอนนั้นระบบเราป้องกันยังไงก็ไม่ตกใจนะเพราะว่าซ้อมมาเขาก็เลี่ยงแบบนี้ผมก็หลบได้อะไรผมก็ฝึกมาเหมือนกันเราก็ได้หลายเมาเหมือนกันใช่ใช่ใช่แต่กดไม่ลงเลยกดไม่ลงจริงๆครับไอตอนที่เขายั่วโมโหเราตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ก็ไม่มีอะไรเขาแค่ยั่วโมโหก็คือไม่ได้อารมณ์อะไรใช่เราก็ไม่ได้ใส่อารมณ์ไปฮะเราก็ต่อยตามสไตล์เราใช่ใช่ตามเกมตามแผนไหมวันนี้ครับตามแผนว่าเดินเดินใส่คนเดียวเป็นสไตล์มวยเดิมอยู่แล้วครับคิดว่าครบยกนี่คิดว่าจะได้โบนัสไหมต่อยสนุกขนาดนี้คิดว่าก็น่าจะได้เดี๋ยวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแค่ได้มาต่อยก็โอเคแล้วนะครับใช่ครับก็ดีใจแล้วครับแล้วเป็นไงบ้างนมเล็กก็ครั้งแรกก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนานๆไปก็น่าจะชินครับแล้วช่วงซ้อมนี่ได้ใส่นมเล็กบ้างไหมก็ได้ใส่ครับแล้วชอบไหมครับตอนนี้ถือว่าชอบนมเล็กชอบครับต่อยแม่นดีครับอ๋อก็ทำได้โดนนิดเดียวก็มาก็ลงได้พูดถึงแผลตาขวาหน่อยจะโดนยกสองใช่ไหมน่าจะใช่ครับแต่บนเวทีไม่รู้เรื่องเลยยังไงไหมวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับครับขอบคุณอาจารย์ธวัชแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็พี่ๆในค่ายเอเอกรุ๊ปทุกคนนะครับขอบคุณพี่นงด้วยนะครับก็ขอบคุณ FC ทั้งบ้านทุกคนครับชาวเหนือแล้วก็ชาวกะเหรี่ยงทุกคนครับขอบคุณครับถ้าเป็นคนกะเหรี่ยงใช่ไหมใช่ครับเผ่าไหนอะไรนะเป็นชนเผ่าไหมหรือว่าผมบอกปากยอครับปากยอครับฝากหน่อยพูดเป็นภาษาบ้านเกิดฝากกันได้มั้ยได้ๆครับยอจะเกเมลบานจะนอยอผมรู้แล้วว่ามันเกยกําลังใจแต่ทุกว่าจะนอครับขอถามนิดนึงครับการต่อย5ยกกับ3ยกแตกต่างกันยังไงบ้างแตกต่างกันแบบ5ยกก็ค่อยๆทําไปค่อยๆฝีมือไปได้แต่ว่า3ยกไม่ได้ต้องเดินอย่างเดียวครับเดิมทีเราเป็นมวยหมัดไหมหรือว่าเป็นมวยอะไรเป็นมวยสไตล์พวกชุดครับแต่วันนี้ก็ต้องแบบลืมมาจนเดียวทำไงวันนั้นโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ